เรียนพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ชาวจุฬาในนามของกลุ่มจุฬารักประเทศไทยและรอจุฬารักชาติได้ขึ้นมาบนเวทีนี้เพื่อจะประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันกับกำนันสุเทพและกปปส.ต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเราเพื่ออนาคตและของลูกหลานของเราชาวจุฬาสำนึกดีว่าเราโชคดีที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างให้และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของเราก็มาจากภาษีอากรของประชาชนดังนั้นเมื่อเราจบการศึกษาไปแต่ละคนก็ไปประกอบอาชีพแตกต่างกันไปแต่ก็ล้วนมีความสำนึกในความโชคดีดังกล่าวจึงได้พยายามที่จะทำตัวเป็นพลเมืองดีประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อยามใดประเทศชาติบ้านเมืองมีเพศภัยมีความเสียหายมีวิกฤตการเกิดขึ้นในบ้านเมืองชาวจุฬาก็ไม่รั้งรอที่จะออกมาต่อสู้เพื่อความชอบธรรมเพื่อความถูกต้องมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันจริงๆแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีที่ประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายจากระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาโดยทุนสามาญและที่ร้ายที่สุดก็คือว่าในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการจากการยุบสภาพวกเราก็ทราบดีว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ได้สร้างปัญหาและความเสียหายอย่างมากมายดังที่เพื่อนธรรมศาสตร์ได้กล่าวไปแล้วเป็นอันมากดังนั้นผมจะไม่กล่าวซ้ำแต่อยากจะเรียนว่าชาวจุฬาได้ร่วมต่อสู้เพื่อนำความถูกต้องนำอนาคตที่สดใสกลับมาสู่ประเทศไทยของเรากำจัดระบอบที่ชั่วร้ายชั่วช้าให้พ้นไปจากบ้านเมืองของเราเราได้ร่วมกับกำนันสุเทพและพูดร่วมชุมนุมต่อสู้มาตั้งแต่สมัยถนนราชดำเนินเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงที่เวทีปทุมวันจากนั้นก็เคลื่อนมาที่เวทีลุมพินีชาวจุฬาในนามของจุฬารักประเทศไทยและรอจุฬารักชาติก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครัวจุฬาซึ่งก็ยังให้บริการพี่น้องผู้ร่วมชุมนุมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เต็นท์กิจกรรมของชาวจุฬาไม่ว่าจะเป็นปี๊บนะที่ท่านได้ไประบายโทสะเป็นอันมากเราได้เงินมาให้กำนันเป็นล้านนะครับแล้วก็ยังมีเต็นท์กิจกรรมนะเผยแพร่ความชั่วร้ายของระบอบทักษิณมีกิจกรรมขายเสื้อนะเพื่อนำมาสมทบทุนให้กับปปส.แล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับซึ่งมีบางคณะเช่นวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาก็ได้แยกมาทำกิจกรรมพิเศษนะร่วมกันนะครับอยู่ข้างๆเป็นจุฬาที่ลุมพินีนี้ดังนั้นวันนี้นะครับเราชาวจุฬาแม้จะไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นจุฬาทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าชาวจุฬาที่มีสมองมีวิจารณญาณ
ก็คงจะได้พินิจพิจารณาข้อมูลข่าวสารมาแล้วเป็นอย่างดีว่าใครถูกใครผิดใครอยู่ทางฝ่ายธรรมะใครอยู่ฝ่ายอธรรมดังนั้นชาวจุฬาในที่นี้และหลายหลายคนนะครับจำนวนมากมายที่อยู่ที่บ้านก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกำนันสุเทพและกปปส.ทวงคืนประเทศไทยกลับมาให้กับลูกหลานของเราและขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับท่านกำนันสุเทพและกปปส.ไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดนะเพราะเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวบุคคลและเชื่อว่าสิ่งที่กปปส.ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองที่ชั่วร้ายมาอาศัยกลไกของการเลือกตั้งสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองครับชาวจุฬารักประเทศไทยก็ขอยืนยันต่อหน้าพี่น้องมวลมหาประชาชนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและขอเชิญท่านสว.ประสานมฤคพิทักษ์ได้นำพวกเรานะครับแสดงเจตนารมณ์ในรูปของเสียงเพลงครับไทยแลนด์วิลวินทูเดย์ไทยแลนด์วิลวินไฟฟอร์อาวิคทอรีFor we fight for Thailand win. Boom balaka, boom boom boom, sing balaka, cho cho cho, boom balaka boom, sing balaka cho. Who are we? Ta Song Don, can you see? La, sin ha ha, Ta Song Don, dan 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 na, phanam chay ma, Ta Song Don, chayo 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 la.มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามากับพี่ๆชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของเจตนารมณ์แต่เฉพาะชาวจุฬารักชาติขอเชิญแสดงตัวนิดนึงชาวรอจุฬารักชาติตัวจริงเดินออกมาเดินออกมาชาวรอจุฬารักชาติที่เป็นนิติศาสตร์จุฬาวันนี้เรามาแค่4 คน 4 คนเนี่ยเราถือเคล็ดเวลางานมงคลเขานิมนต์พระกี่รูปไม่ใช่7 รูป 9 รูป 4 รูปคืองานอัปมงคลเรามาเตรียมสวดศพทรงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทรงมันลงนรกไปสวดศพให้มันกาลีบ้านกาลีเมืองพี่น้องคะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติของเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนั้นมีวันมหามงคลของสถาบันพระมหากษัตริย์พฤษภาปีนี้มีวันพระใหญ่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะขับไล่กาลีเมืองให้พ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยในวันวิสาขบูชาวิสาขปูรณมีพวกเราทุกคนจงพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานกราบลงตรงพระปฏิมา
ถวายบัวพุทธบูชาพิสุทธิ์ศรีน้อมอัญเชิญเทพพยดาทั่วปฐพีจงขับไล่กาลีพินาศไปจงขับไล่กาลีพินาศไปพี่น้องคะชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราออกมาต่อสู้ขับไล่ทรราชดังที่พี่พงพยมได้กล่าวไปแล้วพวกเราเดินออกมาจากวิถีชีวิตปกติมาต่อสู้ตรงนี้เพราะพวกเราอยู่ใต้พระนามแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระนามแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามแห่งสมเด็จพระปิยมหาราชกษัตริย์อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนคือลูกมหาราชเราจะสืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชท่านทรงเลิกทาสไปนานแล้วด้วยหวังจะให้คนไทยนั้นเป็นไทยวันนี้พวกเราจะมาร่วมกันเผด็จศึกร่วมกันปลดแอกความเป็นทาสของคนไทยจากระบอบทักษิณระบอบทักษิณนั้นคืออะไรระบอบทักษิณคือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่มันมองคนไทยเป็นทาสมันมองคนไทยเป็นทาสน้ำเงินของพวกมันมันมองคนไทยเป็นแค่ตัวจักรที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับพวกมันมันมองพื้นแผ่นดินไทยและทรัพยากรของไทยเป็นขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่มันจะแทะพึ่งจนเหลือแต่ซากมันมอมเมาประชาชนคนไทยพี่น้องเห็นไหมคะในยุคของรัฐบาลทักษิณมันเอาหวยขึ้นมาบนดินมันทำการพนันให้เป็นเรื่องปกติมันมอมเมาพี่น้องเงินที่เข้ากองสลากเป็นเงินที่เอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าแม้แต่นิสิตนักศึกษาก็เห็นว่าเรื่องหวยเป็นเรื่องปกติและซื้อกันโดยไม่ยั้งคิดนี่คือความเลวร้ายที่ระบอบทักษิณได้ดูดกลืนคนไทยเข้าไปเป็นทาสค่ะการมอมเมาคนไทยด้วยเงินตรายังไม่ใช่เท่านั้นมันล่อลวงมันใช้กลอุบายมันสร้างระบอบประชานิยมมันโกหกคำโตกับพี่น้องมันดูถูกพี่น้องชาวรากหญ้าพี่น้องหลงเชื่อมันว่ามันจะทำให้มีชีวิตดีขึ้นพี่น้องหลงเชื่อมันว่ามันจะซื้อข้าวในราคาแพงพี่น้องมีความฝันมีความหวังชีวิตนี้จะดีขึ้นเอาเงินไปดาวรถไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อโทรทัศน์เครื่องใหญ่แล้วเป็นยังไงคะพี่น้องไม่ได้สักบาทเดียวหายนะบังเกิดขึ้นกับสังคมไทยความชั่วร้ายเหมือนมะเร็งร้ายไม่เท่านั้นนะคะเจอหน้าประชาชนคำถามของนางปูเน่าถูกหวยกันหรือเปล่าทะเบียนรถไงคะมันตั้งตัวเป็นอีนางมารร้ายเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่ใบ้หวยอีนางปีศาจวันหนึ่งที่นักการเมืองกลุ่มนี้ใช้เล่ห์กลล่อลวงประชาชนให้ทุ่มเทให้หลงเชื่อแล้วเลือกมันเข้ามาเราได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมือนดิฉันทำไมดิฉันเรียกมันว่านางปีศาจในการต่อสู้ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมีความตายเกิดขึ้นมีความตายของคนที่มีอนาคตมีความตายของเด็กผู้หญิงเพศเมียคนนี้ไม่เคยกล่าวเสียใจแม้สักครั้งเดียวมันไม่ใช่เพศแม่มันเป็นได้แค่เพศเมียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความชั่วร้ายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่มันทำลายคุณค่าต่างๆของสังคมไทยลงไปจนหมดสิ้นพี่น้องคะในฐานะชาวนิติศาสตร์เราก้าวออกมาจากบ้านเพราะสัญลักษณ์ของนิติศาสตร์คือสีขาวสีของความบริสุทธิ์ยุติธรรมเราก้าวออกมาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกองโจร
กองโจรเถื่อนที่มันไม่เคยเคารพกฎหมายมันลักลอบออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมใครขวางมันมันปลดมันย้ายอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีมันหาโอกาสช่อชนขูดรีดทรัพย์สินของแผ่นดินสร้างหนี้ให้คนไทยด้วยโครงการ2ล้านล้านมันโกงกระทั่งชาวนาที่มันได้เข้ามากุมอำนาจก็เพราะชาวนามันโกงชาวนากระทั่งเรื่องข้าวจนชาวนานั้นฆ่าตัวตายมันบอกว่ากูไม่เกี่ยวเสือกผูกคอตายเองนี่หรือผู้หญิงนี่หรือเพศแม่มันคือนางปีศาจพวกเราลูกมหาราชจะต้องประกอบกู้พื้นแผ่นดินไทยให้พ้นจากเงื้อมือของปีศาจไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับไหนไม่ว่าจะโดยการตัดสินขององค์กรใดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระเป็นศาลที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาอย่างดีมันบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยอมรับแต่ในความเป็นจริงนะคะพี่น้องกองโจรกลุ่มนี้มันหมดสภาพไปนานแล้วมันไม่ใช่รัฐบาลมันไม่ใช่รัฐาธิปัตย์มันฉวยโอกาสไปล่อลวงประชาชนให้เลือกมันเข้ามาแล้วอ้างเสียงข้างมากเอาอำนาจรัฐของกูคืนมาเอาอำนาจรัฐของพวกกูคืนมาพี่น้องจะยอมให้มันยึดอำนาจของพวกเราไปในตอนแรกอาจจะมีคนหลงเชื่อแต่เมื่อประจักษ์แล้วว่าพวกมึงตัวอุบาทจันไรของแผ่นดินไทยมึงก็จงออกไปสิจะหน้าด้านอยู่ทำไมไม่ว่ากระบวนการใดๆกระบวนการยุติธรรมใดๆกลุ่มกองโจรกลุ่มนี้มันบอกว่ามันไม่ยอมรับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ชาวจุฬาชาวธรรมศาสตร์สภาพแรงงานชาวบ้านนอกชาวนาชาวสวนยางเมื่อมันไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมพวกเรานี่แหละจะทำให้มันยุติด้วยความเป็นอิสระชนด้วยความเป็นพระศกนิกรของสมเด็จพระปิยะมหาราชบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าท่านทรงเลิกทาสท่านต้องการให้คนไทยเป็นไทยความเป็นไทยแปลว่าอิสระไม่ใช่ตกอยู่ใต้เงื้อมือของระบอบทุนนิยมทักษิณและเครือข่ายปล้นแผ่นดินค่ะพี่น้องพวกมันไม่เหลือความชอบธรรมอยู่แล้วค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านท่านกำนันสุเทพได้บอกแล้วนะคะชัดเจนว่าเราจะร่วมกันตั้งสัตยาธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขับไล่มันไปให้พ้นพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่านอกเหนือจากพี่น้องที่ร่วมกับเรามาแต่แรกพี่น้องข้าราชการคะพี่น้องทหารตำรวจคะท่านเคยดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาใช่หรือไม่ท่านเคยสาบานภายใต้ธงชัยเฉลิมพลใช่หรือไม่วันนี้สัตย์อธิษฐานของท่านจะรับใช้ใครไม่ต้องตอบเราตอบหัวใจและจิตสำนึกของตัวท่านเองพี่น้องที่รักทุกท่านชาวจุฬาคือสถาบันหลักของชาติคือกลุ่มบุคคลที่สืบสานปณิธานว่าทั่วราชอาณาจักรเราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนเราเคยร้องเพลงน้ำใจน้องพี่สีชมพูขอทูลขอเทิดพระนามไทยพระคุณแนบไว้นิรันดรขอองค์พระเพื่อขอองค์พระเอื้ออาทรหลั่งพรคุ้มครองนิสิตพร้อมหน้าสัญญาประคองความดีทุกอย่างต่างปองพยองพระเกียรติเกริกไกรพยองพระเกียรติเกริกไกรขอพวกเราจงรับใช้ใช้นี่แผ่นดินไทยที่ให้เราได้ก่อกำเนิดและมีการศึกษาร่วมกันต่อสู้รักษาอธิปไตยของชาติไทยไว้ให้เป็นไทยเป็นเอกราชให้ทุกคนได้ลืมตาอ้าปากมีความเป็นไทยมีความสุขและประเทศไทยประกอบด้วยสันติวัฒนธรรมขอเสียงเป่าระเวณอีกครั้ง
ะสู้ไม่ถอยใช่หรือเปล่าชาวจุฬาจะอยู่เคียงข้างกับท่านขอพระคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณต้องบอกว่าน้ำใจน้องพี่สีชมพูใช่ไหมครับขอบพระคุณมากครับสำหรับกลุ่มจุฬารักประเทศไทยและรอจุฬารักชาติครับขอบพระคุณครับเห็นแวบๆท่านสวด้วยขอบพระคุณครับแล้วเมื่อกี้ท่านสวอีกท่านนึงด้วยใช่ไหมครับ